สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็มาเที่ยวกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สะพานแดงนะคะเป็นจุดชมวิวดูปลาโลมาใช่แล้วนะครับแถวนี้นะก็อยู่ใกล้บ้านเรานะครับอยู่แถวชายทะเลบางขุนเทียนนะครับใช่ค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงได้มั้งแม่ไม่ถึงชั่วโมงหรอกเนาะจากบ้านเรามานะก็ใกล้มากเลยเนี่ยก็เดี๋ยวมาตามดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับค่ะที่นี่ก็จะมีของขายของกินแล้วก็จุดชมวิวเดี๋ยวมาตามดูเลยดีกว่านะฮะไปพร้อมไหมพร้อมพร้อมไม่ต้องคุยเยอะพี่พีมบอกว่าเมื่อกี้ขับเข้ามาเห็นชานมก่อนใช่ก็พอดูทางเดินดิข้างหลังเลยเนี่ยเราจะเจอลงมาไหมเดินอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออแม่ขอแดงโซดาแก้วหนึ่งหนูเอาชานมเพิ่มบุกโอเคพอไหมไม่เดี๋ยวกินกับแม่ก็ได้อ่ะไปเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่านะก็ที่นี่นะพอขับรถเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเขาจะมีลานจอดรถให้นะครับรถเราก็จอดอยู่นี่เลยนะคันขาวนะแล้วก็เดินไปฝั่งทางนู้นนะครับก็จะมีเป็นของขายฝั่งนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเขาบอกว่าต้องเติมความหวานเดี๋ยวไม่มีแรงเดินว่างั้นเดี๋ยวล้มกลางทางได้แม่บอกร้อนไม่ตามมาแล้วแม่ยืนรอตรงโน้นที่นี่มีร้านชานมด้วยนะครับใช่อ่ะแล้วใครที่มานี่ไม่ต้องห่วงนะมีห้องน้ำอยู่ฝั่งโน้นด้วยนะครับนะครับตอนนี้นะก็ได้มาแล้วนี่เลยได้มายังทั้งฟิลได้เลยอันนี้ของแม่อันนี้ของหนูครับผมนี่ยังไม่ทันเดินเลยนะเติมความหวานมันก่อนยี่สิบเฉยเงยออกแล้วอ่ะจริงดิแดดไม่เท่าไหร่นะก็แค่ร้อนมากเรียกแต่งเดือนมาแล้วเดือนมาเดือนไม่ได้ยินให้แม่ยืนอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราไปเที่ยวให้แล้วก็ปล่อยแม่เขารอตรงนั้นใช่ป่ะเขาโกรธเราแย่เลยดิโอ้แดดไงเดือดเลยปะเดือดเลยโอเคนะหลังจากเราจอดรถซื้อน้ำอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะครับระหว่างทางเข้าที่เนี่ยเขาก็จะมีขายเป็นพวกนี้ด้วยนะปลาแดดเดียวปลาเค็มโดนดิ่งไปแล้วดิ่งไปแล้วอย่าแซวที่นี่แบบมีปลาแดดเดียวด้วยปลาแดดตัวเล็กตัวน้อยหน้าไปทอดเกลือกันอันนี้อะไรอ่ะกุเลาเหรอกุเลาแดดเดียวใช่ไหมกุเลาแล้วก็ปลากระบอกอ๋อโอเคเลยอันนี้น่าจะเป็นของชุมชนแหละเนาะนี่ไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นปลาแดดเดียวเหมือนกันนะครับมีปูด้วยอันนี้ปูอะไรอ่ะไม่รู้อันนี้ปูอะไรครับปูอะไรจ้าปูใบเขาไปทำอะไรกินเนี่ยพี่ปูต้มเนี่ยอย่างนี้เลยค่ะอันนี้คือตัวอะไรปูนะปูใบแม่พี่จะบอกเอาไปต้มแล้วฝั่งนี้เขาก็จะมีเป็นปลาด้วยนะขากลับน่าซื้อเอาไว้ทอดกินแม่นะแล้วก็ที่นี่ก็มีรางวัลที่หนึ่งด้วยไม่แน่อาจจะมีน้ำผึ้งมะนาวโซดาจัดชุ่มคอเออขากลับต้องแบบต้องนิดนึงละอุ้ยเห็นเสื้อผ้าสีแดงแล้วเพราะเขาเห็นโลมาปุ๊บเขาจะกรี๊ดจนคอแหบคอแห้งจะเจอใช่ไหมไม่น่าเจอลูกเอาไว้นี่ลูกปลาโลมาจริงเหรอมันมีแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงฤดูกาลนะดูคนมาเยอะเหมือนกันนะเห็นอย่างเงี้ยแม่อ่ะไปเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้ดีกว่าเฮ้ยไอติมก็มีแสดงว่าเจ้านี้อร่อยคนเทียบเลยมีหมึกยงหมึกย่างเลยนะตรงนี้เขาเป็นศาลแม่ให้คนแบบกราบขอพรกันนะครับค่ะเอาล่ะลุย let's go นี่แถวนี้มีนงมีน้ำไม่บริการด้วยนะจริงไปนี่ถึงแล้วนะครับให้ปลาโลมาสะพานแดงนะครับให้ปลาโลมาให้หรอแม่ไม่มีหรอปลาโลมามาดูมีพี่อยู่ตรงโน้นนะครับหลายตัวเลยเห็น นั่นนะนั่นไงปลาโลมา พี่บอกไม่มีผมเห็นเลยเห็นเปล่าโอ้น่ารักมากไปเดี๋ยวไปดูกันเขาบอกว่ามาที่นี่นะครับมาดูปลาโลมาโอ้ไหนอ่ะเมื่อกี้แอบได้ยินพี่ก็บอกว่าไม่มีเลยไม่มีแต่พ่อเดินมาพ่อบอกเห็นเลยนี่6 ตัวในโลมาเดี๋ยวไปดูกันเอาล่ะมาถึงแล้วนะครับนี่เลยเขาเขียนณสมุทรสาครนะครับจะเป็นองค์การบริหารตำบลพันท้ายนรสิงห์นะครับนี่อันนี้จะเป็นน้องโลมานะครับนึกถึงมีมนะเล็บลูกปลาโลมาแล้วด้านหลังแม่เป็นจุดถ่ายรูปนะสะพานแดงจริงมันมีไปได้ทั้งซ้ายทั้งขวาใช่ครับเดินไปฝั่งโน้นก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเดินไปฝั่งนี้แล้วไม่เจอไงแต่ว่าถ้าเดินไปฝั่งนี้ก็อาจจะเจอเพราะไม่เจอเราควรเดินไปฝั่งโน้นเพราะเราหันแบบนี้แดดไม่แย่ตาถ้าเราเดินกลับอ่ะ
ก็แย่เหมือนกันหมดมีข้อนอนแม่อันนี้น่าจะเดินไปแล้วทนแป๊บนึงขากับเราสบายกว่านะเหมือนกันไปทางนี้ไปทางนี้ลูกไปเดินดูทางนี้ดิแม่บอกขอนั่งรอได้ไหมแม่จะนั่งเหรอหรือเอาแว่นตามมาเอาของพ่อก็ได้แม่นั่งก็ร้อนเหมือนกันร้อนตูดโอ้นู่นไปถึงศาลาโน่นแหละปะโอ้ยเขาพร้อมมากเดี๋ยวจะมองตรงพื้นมาก็อย่างที่บอกนะครับที่นี่เขาเรียกว่าสะพานแดงนะครับสะพานเขาก็จะเป็นสีแดงอย่างที่เห็นเลยนะครับก็นี่แหละเป็นจุดชมวิวนะก็ถือว่าโอเคมากเลยนะจริงเขาเอาไว้มูเรื่องความรักปะเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่เขาบอกว่าที่เนี่ยเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะครับจะสวยมากนะครับแล้วต้องอยู่อย่างพระอาทิตย์ตกเลยไหมไม่อ่ะค่ะก็คือวันนี้เรามาครั้งแรกเหมือนกันพ่อก็อยากรู้เหมือนกันถ้าเดินไปสุดเนี่ยไปถึงไหนแม่แหล่งเดินร้องฮะงั้นพ่อเดินไปถ่ายพ่อถือกล้องไปแล้วอ่ะจริงๆเราก็เอาโดรนมาทำไมเราต้องเดินใช้โดรนบินไปก็ได้เนี่ยเราก็โดรนบินแล้วเราก็พากเราอยู่ตรงนี้เนี่ยจบติดขี้เกียจนะเนี่ยแม่ตอนนี้กี่โมงพี่เฟรมตอนนี้สี่โมงสิบเก้าแดดมันยังร้อนอยู่ถ้าใครมาช่วงเย็นๆน่ะอาจจะเดินถึงใช่ครับน้องๆบอกอะไรพามาดูสะพานแดงได้อะไรหรือเปล่ากับคลิปนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไงว่าที่เนี่ยมันเป็นจุดชมวิวนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตัวสะพานแดงเนี่ยก็แดงอย่างนี้เลยนะครับตลอดทางนะแล้วก็พื้นเขาก็เป็นสีแดงนะมันก็สวยมากเลยเขาทำกว้างกว่านี้อีกหน่อยนึงแบบปั่นจักรยานได้เหมือนที่เราไปนะบางขุนเทียนอ่ะฮะก็จะดีแต่ที่เนี่ยเขาทำไม่ให้เดินแม่รถมอเตอร์ไซค์จักรยานอะไรห้ามขึ้นมาใช่ครับแต่ที่เรามาถ่ายคลิปนี้ฟิล์มรู้สึกว่าเวลาคนเขามารีวิวอ่ะเขาก็ไม่ได้บอกละเอียดขนาดนั้นว่าทางเดินเป็นไงทางเข้าเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถ่ายเป็นแค่รูปไงอันนี้ก็คือพาเที่ยวแบบเรียวๆนั่นแหละเรามาเราก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายก็แค่อยากมาจริงมันใกล้บ้านนี่แหละเรายังไม่เคยมาไงใช่ครับก็มาเดินดูหน่อยจริงๆแล้วบางขุนเทียนที่เที่ยวเยอะคาเฟ่เยอะนะแต่คนไม่ค่อยรู้ไฮไลท์ของที่นี่จริงๆนะแม่นอกจากสะพานแดงแล้วนะรู้เปล่าคนเขานิยมไปตรงไหนกันโน่นเห็นตรงโน้นไหมที่เป็นเหมือนวัดอยู่กลางน้ำอ่ะที่นั่นแหละคนเขาจะไปไหว้พระกันนั่งเรือไปไปขอพรอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปที่นั่นนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นจุดไฮไลท์เหมือนเป็นแลนด์มาร์คที่แบบเฮ้ยให้คนมาเดินเล่นถ่ายรูปชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกดินกันนะครับมีร้านอาหารเยอะด้วยนะใช่ฝั่งโน้นก็มีนะเต็มเลยตรงโน้นก็มีนะตรงนี้ก็มีนะแม่แล้วตรงโน้นก็มีนะเป็นร้านอาหารนะครับจริงๆอ่ะเมื่อกี้เราแวะไปทานข้าวอีกที่นึงแล้วคนมาทานที่นี่นะมีอันนี้ด้วยนี่บ้านพักนี่หนูขอใช่เป็นโฮมสเตย์แน่เลยโอ้ยเป็นหลังเลยนี่นะครับเฮ้ยแต่ดีนะหูยมีตั้งเยอะเหมือนอะไรรู้ป่ะมันดิฟป่ะฟังโน้นอ่ะมาลดิฟมันดิฟอันนั้นมันดิฟอ่ะทำไมหัวล้ออะไรเหรอมาลดิฟชารัตสุดารัตหนูไม่ได้ถามแม่เลยค่ะหนูก็บอกมาลดิฟเราแค่พูดผิดหรือเปล่ามาลดิฟอ่ะแม่แต่รู้สึกอยู่ไกลอยู่เหมือนกันนะตรงนั้นนะไปเราไปแค่ศาลาเดี๋ยวไปนั่งเล่นแล้วเดี๋ยวเราก็เดินกลับแล้วนะได้ฝั่งโน้นขอไม่ไปแล้วกันเพราะมันเดินแล้วแบบวังเวงมากเลยไกลไม่เราต้องดูตามน้ำเราไม่โฟกัสน้ำเลยอาจจะเจอปลาโลมาหรอแต่เขาบอกว่าโลมาเนี่ยเขาจะมาเป็นช่วงๆนะเป็นฤดูกาลของเขานะครับ มีไหมเรียกมาดิฟิลโลมาอยู่ไหนนั่นเรียกโลมาเหรอฟิวกระโดดลงไปแล้วบอกว่าข้าเดี๋ยวปิดข้ากระหาเรียกโลมาได้แบบเจี๊ยกๆนะอาจจะมาก็สำหรับคนที่มาเที่ยวที่นี่นะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินนะครับเรื่องน้ำเรื่องท่าอะไรมีครบเลยตั้งแต่ที่จอดรถอ่ะพอเดินเข้ามาปุ๊บใช่ไหมก็จะมีน้ำมีของกินนะครับไว้คอยบริการนะมีห้องน้ำด้วยนะสะดวกอ่ะเอาง่ายๆมันก็ไม่ต้องห่วงเอ้ยมาแล้วเข้าห้องน้ำยังไงมีอะไรให้กินไหมมีต้องเตรียมน้ำเตรียมอะไรไหมไม่ต้องเตรียมตังค์มาอย่างเดียวครับใช่แล้วก็ที่นี่ไม่มีค่าเข้านะมันแบบเข้าฟรีนะครับแต่ว่าอยากให้รักษาความสะอาดนิดนึงใช่ใช่กินอะไรก็เอากลับไปเก็บไปทิ้งให้เรียบร้อยอย่าวางทิ้งไว้นะครับช่วยๆกันนะเพราะว่ามันจะได้สะอาดอยู่ได้นานอะไรอะไรอะไรฟิวเห็นยังเห็นอะไรเห็นปลาปลาตรงไหนปลามันจิ๊บขึ้นมาใหญ่มากอ๋อนั่นนะตัวน้อยๆอ่ะนะใช่มันมีตัวใหญ่ตรงนั้นใช่ไหมอ๋อโน่นน่ะนะแสดงว่าโดนปลาใหญ่ไล่แม่มันเสดิดน้ำน่ะแสดงว่ามีฝูงปลาไล่กัดปลาเล็กอยู่ปลาใหญ่จะเป็นปลาโลมาก็ได้ไม่ใช่หรอมาหาทุกคนละมาเป็น MV
เพลงอะไรตามฝันตามฝันชีวิตจริงมันเหมือนดวงดาวจำเพลงเองได้ปะเนี่ยได้ท่อนนี้ชีวิตจริงนี่พ่อเขาเดินไปหนูจะเดินตามกล้องนะหนึ่งสองว่าชีวิตจริงมันเหมือนดวงดาวแต่ฉันก็ยังคงตามฝันต่อให้ใครจะมาว่าเก่าแต่ฉันก็ยังคงทำมันต่อให้ใครจะมองไม่ดีฉันคิดจะว่าไม่สีต้องให้ใครจะมองไม่ดีฉันคิดจะว่าไม่สีนี่แม่งจำได้อยู่มันมีอีกเพลงหนึ่งมันร้องอันนะหนึ่งอันหนึ่งนึกก่อนแม่เขารีบใช่ไหมเนี่ยเขาไปไม่รอใครเลยอ่ะเขาร้อนไงเออดิ่งเลยอ่ะดูเด็กดูเด็กสับตีนแตกเลยอ่ะแสงเดือนเนี่ยก็เรียกไม่รักลูกไม่รักผัวเลยไปริ้วเลยติดดินทาว่ะโอ้โหเขาไปไม่รอใครเลยอ่ะเขากะสบายคนเดียวเลยค่ะนี่หนูจำเพลงตัวเองได้แล้วเอ้าคงเป็นเพราะรักที่ทำให้เธอต้องมีเพียงน้ำตาขอแค่ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วฉันจะไม่ไปยุ่งวุ่นวายอย่าไปได้ไหมเธอฉันไม่กล้าจะพูดออกไปแค่ก็สุดท้ายฉันยังทำมันไม่ได้แค่เนื้อเพลงเองจำไม่ได้เลยก็ผิดไงก็ผิดอุ๊ยแต่เราเดินมาไกลมากเลยนะโอ้โหงั้นเราทิ้งเลยเออเดือนเดี๋ยวเจอกันที่นอนนะไปแกงไปกันไหมพึ่งนี่นั่งเดี๋ยวเขาร้อนร้องไห้หรอเฮ้ยแต่บรรยากาศดีมากเลยนะเออสวยมากเลยนะบรรยากาศดีมากน้องตัวหนึ่งสองตัวเขามาเขามาเป็นฤดูกาลพ่อจำไม่ได้ว่าช่วงไหนน่าจะมกราหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอโทษด้วยแต่ว่าเขามีมานั่นแหละแต่ไม่ค่อยเจอหรอกนานๆทีเออโลมาเขาไปหลายที่ฟิวมาทำอะไรกันเนี่ยเดินไกลไกลแม่บอกว่าเหนื่อยมากเอ้ยแต่บรรยากาศดีนะเออขนาดร่มกว่านี้จะดีมากใช่ไหมอ่ะไปเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปตรงที่จอดรถแล้วนะครับก็คืออย่างที่บอกแหละมาที่นี่ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรทำมากมายแต่ก็เหมือนแบบมาชมวิวออกกำลังกายใช่ออกกำลังกายแล้วก็มาอยู่ธรรมชาติอยู่กับครอบครัวเดินคุยใช่จริงๆนั่งคุยอยู่บ้านก็ได้นะไม่คุยกันคือร้อนกับได้ยังอ่ะไม่ไหวแล้วอยู่กันทั้งทางอะไรก็มันเปรี้ยวมากเลยนะเอาจริงๆเออเปรี้ยวยังไงแม่เดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปฝั่งโน้นนะหัวเปียกแล้วอ่ะเดี๋ยวแม่ว่าแล้วครั้งก่อนที่พ่อมาเขาขับรถมอไซค์มาเขาก็เลยอยากให้จะพาเรามาบายบายก่อนด้วยบายนี่เมื่อกี้ตอนมาจะบอกให้ฟังว่าแม่เหมือนมีอาการจะวูบเว้ยใช่เหรอแม่ใช่ตอนนี้อ่ะจะวูบไหมจะวูบอ่ะไปค่อยๆเดินนะเนี่ยอ่ะฟิวพยุงแม่แล้วบอกว่าว่าอย่ามาเดินตอนแดดออกหรอเหนื่อยเหรอแม่หมดเลี้ยวหมดแรงอ่ะเราอ่ะเออแดดมันแรงไงมันจัดใช่ไหมแต่ตอนเดินกลับไม่เท่าไหร่ใช่เพราะน้อยกว่านิดนึงมาก็นี่แหละมาเที่ยวสะพานแดงนะครับก็อารมณ์ประมาณนี้แหละแต่ก็อยากจะรีวิวให้เพื่อนๆดูนะว่ามาที่นี่อ่ะนะครับหนึ่งล่ะไม่ต้องห่วงว่ามาแล้วจะมีน้ำกินไหมอะไรกินไหมนะครับก็อย่างที่เห็นเลยมีของกินของขายเยอะแยะของฝากด้วยนะครับใช่แล้วที่สะพานแดงเนี่ยมาเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมนิดนึงเพราะว่าเอารถมาก็ได้เออมันเดินไกลระยะทางเนี่ยไกลนะเพราะว่าเป็นกิโลเลยนะ
ควรจะเดินด้วยนะเออเดินแบบอุ้ยสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับเดินกันนะแต่ก็ถ้าเดินมาได้ก็เหมือนแบบมานั่งเล่นแหละแม่เนาะลมมันเย็นลมมันโกรกตลอดนะครับอืมก็ถือว่าโอเคฝั่งนู้นเขาบ่นอะไรกันเนี่ยหอมผักชีดอกไม้เกมเพิ่มเกมเกมอะไรอ่ะแตงกวาพริกหยวกผักชีหน่อไม้แตงกวาไม้ฝรั่งไม่ใช่มั่วละชวนเล่นเล่นอะไรวะนึกไม่ออกอ่ะเหนื่อยเอาใหม่เอาใหม่เอาพูดชื่อสัตว์สองพยางไม่ต้องต่อสองพยางเดี๋ยวก่อนสิงโตเย้เรามาถึงฝั่งนี้แล้วแม่เดือนบอกว่าเดี๋ยวจะไปต่อสุดทางเลยไปคนเดียวเฮ้ยพอตกเย็นๆปุ๊บนี่คนมากันเยอะมากเลยนะใช่คนมากันเต็มเลยแต่ก็เดี๋ยวพวกเราก็เดินเล่นประมาณนี้แหละนะครับก็สะพานแดงก็ประมาณนี้แหละเนาะค่ะคนก็มาถ่ายรูปบนช่วงเย็นๆนู่นมองฝั่งโน้นเห็นว่าแสงเริ่มตกละสวยมากเลยสะท้อนกับไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยแต่ตอนนี้แม่เดือนอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะไปเดี๋ยวเรากลับเลยดีกว่านะครับโน่นจริงๆฝั่งโน้นเรายังไม่ได้ไปเลยนะอีกไกลไกลเลยนะหนูอยากเห็นไหมกะพ่อพาไปดูหน่อยดิยังเหนื่อยน้อยกว่านี้กะที่ไหนคะปั่นจักรยานอ่ะเหรออ่ะโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะมาเที่ยวชมลงมาเออที่สะพานแดงนะก็อารมณ์ประมาณนี้แหละมีคนแก่คนหนึ่งที่ต้องเอออารมณ์ประมาณนี้หัวใหญ่รถเอาคน56มาก็เป็นอย่างนี้แหละ65 46ก็สำหรับวันนี้นะก็ได้มาเที่ยวที่สะพานแดงนะครับก็เราอาจจะมาไวมั้งแดดมันร้อนใช่ไหมแล้วเราเดินไปไกลแม่ก็เลยเหนื่อยนะครับแต่จริงมาแล้วก็อารมณ์ประมาณนี้แหละมันมาเดินเที่ยวไงแม่แนะนำให้มาสัก6 โมงกำลังดี5 โมงก็เนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้วนะ5 โมงเนี่ยคนทยอยมากันคือค่อนข้างเยอะนะเต็มไปหมดเลยนะครับก็ถือว่าโอเคแหละ5 โมงครึ่ง6 โมงประมาณนี้นะแต่เราอ่ะมาเร็วแล้วแดดมันร้อนใช่ก็ประมาณนี้นะพามาเที่ยวก็คืออย่างที่บอกมีของกินมีห้องน้ำแล้วก็มีที่จอดรถแล้วก็มีจุดชมวิวให้ได้เที่ยวกันนะครับก็โอเคสำหรับวันนี้สาระไม่มีแต่ก็ถือว่าพาเพื่อนๆมาเที่ยวละกันนะครับเป็นครั้งแรกของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรไปแล้วบ๊ายบาย